เคครับสวัสดีครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็มากันในงานสำคัญของเครือมติชนนะครับมติชนฟอรัมนะครับซึ่งก็จะเป็นเวทีที่คุยถึงปัญหาสำคัญหลายเรื่องนะครับวิทยากรวันนี้ก็มีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับมีทั้งนักวิชาการอิสระนะครับมีทั้งนักรัฐศาสตร์แถวหน้าของประเทศนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะมาคุยกันในช่วงแรกวันนี้นะครับก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องซึ่งส่งผลกระทบกับการเมืองของประเทศนะครับส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศส่งผลกระทบกับทุกเรื่องของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องต่างๆด้วยนะครับเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นเวทีกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับนั่งเปิดอ่านนิวยอร์กไทมส์นะครับแล้วดูว่าข่าวใหญ่ในนิวยอร์กไทมส์นะครับเซกชันอินเตอร์เนชั่นแนลคืออะไรบ้างมีแต่ข่าวซึ่งทำให้รู้สึกว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเต็มไปด้วยความปวดหัวนะครับอิสราเอลรุกในเขตลาฟามากขึ้นรัสเซียนะครับรุกในเขตยูเครนนะครับครั้งใหญ่ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของอังกฤษนะครับมีการยุบสภาอีกเพราะฉะนั้นเรากำลังเจอสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนปั่นป่วนมากนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตนะครับสวัสดีอาจารย์สุรชาติก่อนนะครับหลังจากเกริ่นนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุรชาติอีกครั้งนึงด้วยครับครับอาจารย์สุรชาติเป็นนักรัฐศาสตร์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับแล้วทุกคนทราบดีว่าอาจารย์ทำเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มานานมากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะขอเริ่มต้นด้วยที่เรื่องแรกก่อนนะครับก็คืออยากให้อาจารย์ลองเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าถ้าถามอาจารย์ว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับโจทย์ใหญ่ของเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโจทย์ใหญ่ของเรื่องภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบกับการเมืองโลกหรือเศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างครับที่อาจารย์อยากจะเสนอมาตอนนี้ครับขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์นะครับคนอื่นต้องขอบคุณทางมติชนนะครับที่ชวนมาขึ้นเวทีพูดคุยกับพวกเราทุกท่านผมคิดว่าโจทย์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าร้อนเล่นๆเนี่ยจะจิโรน่าสนใจ geopolitics แต่ถ้าถามพวกเราว่าสังเกตไหมผมไม่แน่ใจผมคือถ้าเปิดไฟเนี่ยจะถามจะให้ยกมือใครในห้องนี้เรียนวิชาภูมิศาสตร์บ้างครับต้องลองถามตัวเองผมเข้าใจว่าเด็กรุ่นหลังใช้คำนี้ได้ไหมผมว่าไม่เรียนแล้วนะรุ่นผมก็ไม่มีแล้วนะอาจารย์ภูมิศาสตร์จิโรอย่าบอกเลยว่าผมแก่ขนาดนั้น สมมติถามนะครับขออนุญาตว่าอาจารย์คุณากรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ไม่ได้เรียนละรุ่นเนี้ยผมเป็นนิสิตรัฐศาสตร์รุ่นรองสุดท้ายที่เรียนวิชาภูมิรัฐศาสตร์แต่ต้องเรียนนะครับว่าคำว่า geopolitics เนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ยเราไม่ใช้เพราะถือเป็นถ้าใช้สังเกตคือเป็น dirty word เนื่องจากเป็นคำที่เยอรมันในยุคสงครามโลกที่สองของฮิตเลอร์ใช้เป็นคำที่ฮิตเลอร์ชอบคำหนึ่งถ้าจะพูดยันภาษาเดิมเนี่ยเราใช้คำว่า political geography นะครับภูมิศาสตร์การเมืองแต่สัก1977เนี่ยเบรซินสกี้เริ่มออกหนังสือเป็นต้นทางของคำว่า geopolitics ที่เราเริ่มใช้ซึ่งโดยนัยยะของภาษาเนี่ยมันคิดได้สองอย่างภาษาในกรอบแคบเนี่ยมันพูดถึงกิจกรรมข้ามเส้นเขตแดนตั้งแต่อาชญากรรมการค้าหรือทั้งหลายทั้งปวงแต่ภาษาในกรอบใหญ่เนี่ยเป็นตัวโจทย์ว่าจริงๆภูมิรัฐศาสตร์โดยความหมายคือการมองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ผ่านแว่นทางการเมืองพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คำถามที่อาจารย์ศิโรจน์ตั้งเนี่ยน่าสนใจว่าสมมติมองภูมิศาสตร์โลกผ่านแว่นทางการเมืองความยุ่งยากคือคำว่าแว่นทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองเพียวๆมันเป็นการเมืองที่มีการทหารความมั่นคงเป็นแว่นที่มีเศรษฐกิจเป็นแว่นที่มีโจทย์ธรรมธรรมหลายซ้อนเข้ามาทุกอย่างแต่ถ้าถามผมว่าในระยะสักผมว่าหลายท่านลองถอยกลับไปสักปี2001กับ11กันยาถามว่าเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ไหมผมว่าเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนใหญ่คือเห็นสถานการณ์ของสงครามก่อการร้ายสมมติเรากระโดดเร็วๆจากช่วงสงครามก่อการร้ายเนี่ยผมว่าโจทย์ใหญ่ถัดมาเนี่ยเรานึกคงนึกไม่ถึงว่าสักปลายปี2019ก็2562นะครับผมคิดว่าถ้าสักประมาณตุลาพฤศจิกามีใครมาบอกให้เราเตรียมตัวรับสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ของโลกผมว่าเราไม่เชื่อนะครับเพราะงั้นพอปลายปี2019เราเริ่มเห็นที่อู่ฮั่น2020
คนเสียชีวิตคนแรกในสังคมจีนขออนุญาตจำเลยนะครับ11มกราคม2020ผู้ติดโควิดรายแรกเสียชีวิตผู้ติดโควิดรายแรกในประเทศไทย2วันถัดมา13หลังจากนั้นไม่ต้องคิดแปลว่าถ้ามองโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราเห็นโจทย์ความผันผวนโลกที่ด้านหนึ่งเนี่ยมากับปัญหาสงครามเพลินสงครามยุคนั้นยังเป็นก่อการร้ายยังเป็นอะไรที่ยังไม่จบมากับชั่วโลกกับโจทย์อีกโจทย์หนึ่งผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้สึกบ้านเราอาจจะไม่รู้สึกมากแต่อย่างน้อยตอนน้ำท่วมใหญ่ตอนปี54นะครับผมว่าหลายคนถูกกระทบผมเชื่อว่าหลายท่านตรงนี้ผ่านชีวิตที่เรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยวงวิชาการตีความเรื่องโจทย์climate change หรือบรรดาอากาศเปลี่ยนทั้งหลายเนี่ยงานวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ยออกตั้งแต่1985ก่อนที่สงครามเย็นจะจบด้วยท่านงั้นถ้าถามผมว่าวันนี้มองโลกกลัวอะไรผมว่ามีโจทย์น่ากลัว3ชุดชุด1คือสงครามชุด1คือโรคระบาดและชุด1คืออากาศเปลี่ยนนะครับทีนี้สงครามเนี่ยมันมาผันผวนผลของสงครามก่อการร้ายมันก็คล้ายๆจะซาไปถามว่าจบมั้ยไม่จบนะครับแต่โจทย์ใหญ่ที่ตามมาและสำคัญเนี่ยผมว่าถ้าโควิดเราเห็นต้นปี2020 2021 1กุมภาพันธ์2021เราเห็นรัฐทหารในเมียนมาทำรัฐทหารโดยไม่ต้องกลัวติดโควิดใช่ไหมครับ24กุมภาพันธ์2022เราเห็นกองทัพรัสเซียบุกข้ามเส้นเขตแดนของยูเครน1สิงหาคม2022วิกฤตการณ์ข้ามช่องแคบไต้หวัน27ตุลา2023ฮามาสโจมตีอิสราเอล24โทษนะ8ตุลาเกิดสงครามในกาซาผมถามเล่นๆจันทร์สิรุ่ง2024จะมีสงครามอะไรที่เราคิดไม่ถึงไหมแต่ในขณะที่2024สงครามที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านจะสังเกตได้อย่างหนึ่งอากาศผันผวนมากกว่าที่เราคิดนะอากาศในช่วงที่เราเห็นผมว่าผันผวนแล้วผันผวนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คำถามว่าวันนี้เนี่ยโรคระบาดใหญ่ในความหมายคือ global pandemic อาจารย์สังกฤษเนี่ยอาจจะจบวันที่5พฤษภาของปี2023ตามคำประกาศของ WHO คือองค์การอนามัยโลกแต่ถามว่าวันนี้โควิดจบในบ้านเราไหมโควิดจบในเอเชียไหมคำตอบไม่วันนี้ถ้าใครตามข่าวต่างประเทศนะครับหวัดนกเริ่มกลับมาแล้ววันนี้หวัดนกน่าสนใจปกติหวัดนกจะกลับมาช่วงปลายปีกับอากาศหนาววันนี้เริ่มมีสัญญาณการระบาดของหวัดนกในบางพื้นที่ของโลกก็แปลว่าเราอยู่กับโจทย์3โจทย์ใหญ่สงครามโรคระบาดอากาศเปลี่ยนผมขัดจังหวะอาจารย์นิดคือถ้าเกิดขยายความอย่างนี้ได้ไหมว่าในแง่ในนี้อาจารย์กำลังพูดถึง geopolitics นะครับหรือภูมิรัฐศาสตร์ในแง่ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของโลกสมัยใหม่นะครับซึ่งทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะอยู่ในวงการการเมืองวงการเศรษฐกิจวงการธุรกิจพูดอย่างนี้ได้ไหมว่า geopolitics เป็นปัจจัยหนึ่งของความเสี่ยงในโลกสมัยใหม่ที่เราต้องเจอผมคิดว่าชัดเจนจันถ้าจะใช้คำอีกมุมหนึ่ง geopolitics คือ globalist นะครับความเสี่ยงระดับโลกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าสงครามที่เกิดเนี่ยมันเป็นตัว disruption ใหญ่เรายุคหนึ่งหลายท่านผ่านยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราเชื่อว่าการ disrupt ของโลกเนี่ยจะมาจากบรรดาสมาร์ทโฟนมันก็ประมาณหนึ่งนะจันคิดว่าด้านลบผมว่ามันก็มีเรื่องอาชญากรรมที่มากับสมาร์ทโฟนวันนี้ถามเล่นๆถ้าเปิดไฟเนี่ยต้องยกมือใครบ้างยังไม่ถูกหลอกใครบ้างยังไม่ได้รับเมสเซจในสมาร์ทโฟนอย่าบอกนะจะเสียโลดไม่ได้รับผมได้แต่ยังไม่ถูกหลอกยังไม่ถูกหลอกแต่ถามว่าใครไม่ได้บ้างนะครับ 2-3 อาทิตย์นี้ผมแปะได้รับคำเตือนให้ไปรับพัสดุวันเว้นวันนะครับก่อนปีใหม่ได้รับผมไม่แน่ใจห้องนี้ใครเป็นข้าราชการโทรมาจากกรมบัญชีกลางนะครับให้เช็คเรื่องเงินเกษียณแต่จับได้อย่างเดียวโทรมาบ่ายวันเสาร์ผมเชื่อว่าข้าราชการผมวันเสาร์ไม่ทำงานขออนุญาตนะผมมักจะได้เป็นโทรมาจากบริษัท TikTok 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 ผมก็ได้ TikTok ก็ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นตัว disrupt ที่มันมากับบรรดาสมาร์ทโฟนแต่ผมคิดว่าเราก็คือถ้าพอรู้ทันเนี่ยก็ไหวแต่ตัวดิสรัปใหญ่ที่มากับสงครามเนี่ยผมว่าเรากันไม่ค่อยไหวนะครับ
ในช่วงที่เราเห็นสงครามในยูเครนเริ่มกุมภาของปี2022เนี่ยถ้าหลายท่านตามข่าวดีๆท่านจะนึกไม่ถึงมันเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอย่างในแอฟริกาแล้วมากับอะไรครับมากับตะกั่วตัวเรียกที่เรียกในแอฟริกาเนี่ยเรียกว่าเป็นตะกั่วทะเลทรายถ้าบ้านเราก็ประมาณปาตังก้านะครับแล้วก็เห็นความผันผวนในขณะที่ในความผันผวนเนี่ยวันนี้ส่งถามเล่นๆห้องนี้ใครทำขนมปังสาวๆห้องนี้ใครทำขนมปังหรือทำเบเกอรี่เองไหมครับจะเห็นอย่างหนึ่งราคาข้าวสาลีขึ้นแล้วขึ้นเยอะหลังสงครามยูเครนเพราะยูเครนและรัสเซียโดยพ้องยิ่งยูเครนเนี่ยโดยสำนวนคือเป็นตะกร้าขนมปังของยุโรปและเป็นแหล่งธัญพืชใหญ่ของโลกโดยพ้องยิ่งสำหรับประเทศในแอฟริกานะครับเพราะงั้นหลังจากสงครามยูเครนตอบง่ายถ้าท่านสังเกตเนี่ยราคาขนมปังขึ้นตัวไม่แน่ใจตัวเลยฮะตัวข้าวสาลีที่ทำขนมปังก็ขึ้นพอสถานการณ์มันขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่วิกฤตชุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่คิดคือวิกฤตด้านอาหารนะครับแล้วก็มีวิกฤตพลังงานซ้อนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันกระทบตัวเราอย่างที่บก.เขาเกินมันกระทบกับสตังค์ในกระเป๋าพอมันตามมาด้วยวิกฤตค่าของชีพวันนี้ผมเชื่อว่าวิกฤตค่าของชีพเนี่ยเราพอเห็นถ้าไม่พูดแบบนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิกฤตค่าของชีพเกิดจากราคาพลังงานเกิดจากปัญหาดอกเบี้ยปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมเชื่อวันนี้ในชีวิตประจำวันเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะครับในขณะที่เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยถ้าหลายท่านตามห้องนี้ใครเล่นทองบ้างครับใช่ไหมห้องนี้ใครเล่นทองบ้างหลังจากอิสราเอลเปิดสงครามในกาซาในวันที่8ตุลาของปี2023เนี่ยราคาทองขึ้นตลอดราคาทองวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 40,000 เช็คเมื่อวานเนี่ยลงนิดหนึ่งก็ยังพ้น 40,000 นะครับกระทบวงการใหญ่ที่สุดกระทบพวกเล่นพระพอทำกรอบทองไม่ได้วันนี้ธุรกิจพระทำกรอบทองปลอมขายนะครับครับเป็นทองอีกแบบธุรกิจพระเครื่องได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนด้วยของจริงโอ้ครับใช่ไหมฮะก็จริงกระทบจากสงครามในกาซาแต่ผมคิดว่ามันกระทบตัวใหญ่คือกระทบตลาดเงินตลาดทุนตลาดทองตลาดหุ้นแล้วสำคัญที่สุดกระทบตลาดสดคือตลาดในชีวิตประจำวันผมพูดกับพวกเราก็แบบหนึ่งวันหนึ่งผมเคยต้องไปพูดเรื่องสงครามยูเครนกับต่างจังหวัดคำถามคือจะโยงสงครามยูเครนกับต่างจังหวัดพี่น้องในต่างจังหวัดอย่างไรจริงๆคำตอบง่ายนะครับสงครามยูเครนกระทบใหญ่กับชีวิตของพี่น้องเกษตรคือปัญหาราคาปุ๋ยซึ่งเราอาจจะด้วยชีวิตความเป็นชนชั้นกลางคนเมืองอยู่กรุงเทพเนี่ยผมว่าเราไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ากรอบ3กรอบที่ผมตั้งสงครามโรคระบาดและอากาศเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันอยู่กับชีวิตเราจริงๆแล้วล่ะนะครับทีนี้ในแง่ของการบริหารความเสี่ยงต่างๆเนี่ยถ้าให้อาจารย์ลองวิเคราะห์เนี่ยภายในสมมติภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้คือในไม่ใช่ภายในสิ้นปีแต่ว่าระยะเวลา1ปีจากนี้ไปเนี่ยประเด็นเรื่องความเสี่ยงประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามนะครับเรื่องของอากาศหรือว่าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยทั้งหมดมันจะกระทบกับประเทศไทยหรือว่ามิติอื่นๆของคนไทยยังไงบ้างในแง่รายละเอียดอย่างนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยผมต้องเปิดโจทย์สงครามก่อนนะครับไม่ได้เปิดโจทย์เพราะว่าสงครามก่อนแต่เอาสงครามเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราเห็นชัดผมคิดว่าสงครามยูเครนเนี่ยจากปี2022ปีนี้2024ถามเล่นๆสงครามยูเครนจะจบในปีนี้ไหมคำตอบไม่นะครับสงครามยูเครนเป็นสงครามใหญ่ในแบบที่เราไม่เคยเห็นเป็นสงครามที่ผมกำลังตั้งคำถามว่าสงครามยูเครนกำลังคล้ายกับสงครามกลางเมืองสเปน1936หรือไม่แปลว่าอะไรครับคิดแล้วอาจจะโลกไม่สวยเท่าไหร่แปลว่าถ้าสงครามยูเครนเป็นสงครามกลางเมืองสเปน1936สงครามยูเครนคือการซ้อมรบใหญ่ก่อนการมาของสงครามใหญ่คือสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939ของยุโรปคิดอย่างนี้นอนไม่หลับนะครับแต่ถ้าคิดในมุมหนึ่งก็แปลว่าข้อดีคือสงครามยูเครนยังรบอยู่ในยูเครนแต่คำถามคือเราเริ่มเห็นอาทิตย์ที่แล้วใครดูข่าว
น้ำดีปูตินเริ่มสั่งเตรียมซ้อมรบการใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่เอาไปตั้งไว้ที่เบลารุสสมมุติคิดต่อนะครับถ้าน้ำดีปูตินตัดสินใจยิงนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีใส่เป้าหมายในยูเครนเนโต้จะยอมไหมคำตอบตอบง่ายไม่ยอมเพราะเนโต้ประกาศแล้วว่าไม่ยอมนะครับคำถามคือแล้วจะยังไงล่ะใช่ไหมหรือถ้าไม่ใช้นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีแต่รัสเซียตัดสินใจขยายสงครามเข้าสู่โมโดวานะครับเข้าสู่พื้นที่แถบนั้นสัปดาห์ที่แล้วอังกฤษกับฟินแลนด์เริ่มจับมือกันแน่นขึ้นนะครับใครที่ตามข่าวจะเห็นวันนี้ประเทศแถวทะเลบอลติกลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียสามประเทศที่เคยถูกรัสเซียยึดครองวันนี้เตรียมรับใหญ่ที่สุดคือเตรียมรับสงครามนะครับวันนี้ฝูงบินของเนโต้บางส่วนประจำการอยู่ในประเทศแถบนี้แปลว่าสงครามตรงนั้นเปราะมากนะครับเราก็พอจะคาดคะเนได้ว่าจากถ้าใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์จากไตรมาสที่3ของปี2024เอาเป็นว่าถึงสักสิ้นไตรมาส2ของปี2025ถ้าคิดกรอบ1ปีนับจากปัจจุบันผมว่าสงครามยูเครนยังเห็นอยู่แต่คำถามที่ตอบไม่ได้คือสงครามยูเครนจะขยายตัวไหมสองกาซาล่ะผมคิดว่ากาซาอาจจะจบแต่ไม่รู้จะจบอย่างไรใช่ไหมครับข้อดีของสงครามตรงกาซาเนี่ยมีข้อเดียวนะครับแนวรบที่สองของอิสราเอลคือสงครามในเลบานอนเนี่ยไม่เกิดก็แปลว่าสงครามไม่ขยายกับอีกส่วนหนึ่งการโต้ตอบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมันก็จบลงแบบไม่เกิดอะไรแต่ไม่ได้ตอบเราว่าแล้วสงครามในกาซาเนี่ยสมมุติถ้าจบตกลงอิสราเอลชนะไหมหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งใหญ่ของอิสราเอลเพราะวันนี้ผู้นำอิสราเอล2คนนะครับต้องเตรียมรับหมายจากศาลอัยการระหว่างประเทศนะครับงั้นโจทย์ยูเครนโจทย์กาซาบวกโจทย์ทะเลแดงบวกโจทย์ช่องแคบไต้หวันเมื่อวานเห็นนะครับการซ้อมรบใหญ่ของจีนเกิดบวกโจทย์ถัดมาโจทย์ที่5วันไหนท่านคลึ้มใจท่านก็ยิง1ลูกวันไหนท่านคลึ้มมากก็ยิงอีก2ลูก3ลูกตกลงการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะจบลงตรงไหนและจะจบลงในรูปแบบอะไรโจทย์ที่6ใกล้ตัวจันทีโรดทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้วันนี้เปราะบางมากการกระทบกระทั่งเกิดต่อเนื่องจนเกิดคำถามว่าถ้าสงครามไม่เกิดในทะเลจีนใต้สงครามจะเกิดที่ช่องแคบไต้หวันไหมหรือสงครามช่องแคบไต้หวันจะเกิดก่อนสงครามทะเลจีนใต้แต่จะผูกโยงกันรวมถึงอันหนึ่งที่เราพูดถึงน้อยมากคนไทยไม่รู้สึกผมเรียกสงครามกลางเมืองในพื้นที่ของรัฐชายขอบซูดานโซมาเลียนะครับมาลีพม่าเฮติเป็นประเทศที่ไม่มีคำตอบเลยซูดานวันนี้น่าเป็นห่วงคนที่ทำเอ็นจีโอเกี่ยวกับซูดานในการให้ความช่วยเหลือคนเนี่ยบ่นน้อยใจมากว่าตั้งแต่มียูเครนซูดานตกหายไปเลยนะครับแต่พอมีกาซาคนที่บ่นว่ายูเครนหายไปคือทำดีเซนสกี้นะครับสุดท้ายสงครามที่ตอบได้อย่างเดียวจันเซโรดภาวนาแล้วก็สวดมนต์เยอะๆคือสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งผมเชื่อว่าไม่นานโดยพ้องยิ่งสักหลังปีใหม่เนี่ยกระแสในสังคมไทยพูดเรื่องสงครามโลกที่3มากขึ้นอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรประเด็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ถึงจะกลับมาผมคิดว่าคำตอบมันตอบไม่ต่างกับคนในยุโรปความกลัวนะครับผมคิดว่าสังกฤษเนี่ยขออนุญาตใช้สังกฤษนิดนึงไม่ได้จัดจริตนะว่ามันตอบด้วยความว่า fear and anxiety นะ anxiety เนี่ยแปลเลยความกังวลนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าราคาทองเนี่ยเป็นคำตอบราคาทองคือคำยืนยันความกลัวสงครามนะครับแล้วในความกลัวสงครามเนี่ยมันถูกตอบด้วยคำพูดของผู้นำวันประมาณสักกลางมกราของปีปัจจุบันนะครับหลังปีใหม่นิดหนึ่งเนี่ยผู้นำกองทัพอังกฤษประกาศชัดว่าคนอังกฤษรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะมีสถานะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนยุคก่อนสงครามคือ pre-war generation แล้วก็ประกาศว่าคนอังกฤษต้องเตรียมพร้อมที่จะรบกับกองทัพรัสเซียผมคิดว่ามุมคิดอย่างนี้ในยุโรปมีเยอะเพียงแต่จะพูดไม่พูดคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมถึงวันนี้ความเปราะบางหลายอย่างเช่น
ข้อเสนอของดัมบีมาครองที่จะส่งกำลังของฝรั่งเศสเนี่ยเข้าสู่สงครามในยูเครนนะครับหรืออันหนึ่งที่ดูซับซ้อนคือมีข้อเสนอให้ตั้งระบบทำลายจรวดหรือที่เราเรียกว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธนะครับในพื้นที่นอกยูเครนแล้วท่านรัสเซียยิงจรวดใส่ยูเครนหรือกระทำการกับยูเครนทางอากาศเนี่ยระบบต่อต้านพวกนี้จะทำงานแต่คำถามคือท่านรัสเซียตัดสินใจบอมที่ตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธที่อยู่นอกยูเครนเนี่ยมันจะนำไปสู่มาตรา5ของเนโต้ไหมมาตรา5คือการพาเนโต้เข้าสู่สงครามแปลว่าโจทย์ยุโรปวันนี้ผมกำลังคิดแบบคนเรียนประวัติศาสตร์นะผมสงสัยว่าเราอยู่ก่อน1939ที่ไม่นานนะครับอย่างเช่นคำถามผมถามเล่นว่าใช่1936ของสงครามกลางเมืองในสเปนหรือไม่หรือถ้าคิดแบบคนในเอเชียเนี่ยผมคิดว่านี่คืออาการก่อน1950ก่อน25มิถุนายน1950คือสถานการณ์ก่อนสงครามเกาหลีนะครับตอบอย่างนี้มันอาจจะดูหดหู่นิดนึงแต่ผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่เราเห็นส่วนโจทย์อากาศเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนขออนุญาตนะครับเพื่อนเมื่อหลังสงครามเนี่ยไปบรรยายให้กับศูนย์ยุทธศาสตร์ของวปอผมบรรยายเสร็จเนี่ยมีเจ้าที่ UN เขาจะต้องย้ายจากกรุงเทพเนี่ยไปจาการ์ตาแล้วก็มาพูดเตือนอันหนึ่งบอกว่าถ้าเห็นความร้อนในประเทศไทยและในเชียงตรงเชียงใต้ในปีปัจจุบันร้อนมากเนี่ยขอให้เตรียมว่าปีหน้าจะร้อนยิ่งกว่านี้นะครับก็คือต้องยอมรับว่าภูมิภาคเราเนี่ยเข้าสู่กระแสช่วงอากาศที่เป็นเอลนีโนแล้วกระแสของความร้อนที่ไม่ใช่ร้อนธรรมดาอาจจะต้องเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฮีทนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสำนวนเพลงลูกทุ่งระหว่างอะไรครับน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงเนี่ยมันกลับมาจริงๆแล้วล่ะพอสำหรับพี่น้องในชนบทเนี่ยน้ำท่วมไม่ตายนะครับแต่ถ้าฝนแรงเนี่ยเกษตรกรไทยตายอย่างเดียวนะครับคือน้ำท่วมวันนี้พี่น้องในต่างจังหวัดเราเนี่ยยังจับปลาขายได้นะครับอุตสาหกรรมหนึ่งหลังจากน้ำท่วมวันนี้เกิดมาในหลายจังหวัดคืออุตสาหกรรมทำปลาร้ายันก็มีมุมดีในมุมไม่ดีนะครับแต่อากาศเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่คำถามผมเล่นๆผมอยากเห็นใครจะเป็นเกรตาทุนเบิร์กของสังคมไทยเด็กผู้หญิงสวีเดนอายุ16ที่เปิดกระแสการเรียกร้องเรื่องสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอย่างที่ผมเรียนว่างานชิ้นแรกๆของนักวิชาการรัฐศาสตร์พูดอากาศเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่1985นานมากนะครับแต่กระแสพวกเนี้ยในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่อาจจะไม่พัฒนามากเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นโจทย์แต่วันเนี้ยผมว่าเราเห็นน้ำท่วมที่เป็นมหาอุทกภัยใหญ่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศใหญ่คำถามคือปีหน้าพ้นไหมผมว่าปีหน้าหนักส่วนเชื้อโรคก็หวังอย่างเดียวว่าโควิดยังเป็นเชื้อที่เบาๆอ่อนๆใช่ไหมครับผมฟังอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับผมเริ่มสงสัยต่อว่าภายใต้สภาพปัญหาที่อาจารย์พูดเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดเรื่องของรัสเซียโจมตียูเครนครั้งใหญ่นะครับหรือเรื่องของโรคระบาดหรือเรื่องของอากาศอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์ประเมินเนี่ยอาจารย์คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐบาลนะครับเขามีวิสัยทัศน์ที่เข้าใจและเห็นภาพรวมของปัญหาที่กำลังเป็นความเสี่ยงใหม่ๆที่กำลังคุกคามโลกแล้วก็คุกคามไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเขามีเลนส์ที่มองเห็นเรื่องนี้เนี่ยให้อาจารย์ประเมินอาจารย์คิดว่าเรามีการเตรียมการเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงไหมเพราะผมจำได้ว่าอย่างเรื่องยูเครนเรื่องรัสเซียเนี่ยในช่วงที่อดีตนายกพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยแล้วปุ๋ยแพงเนี่ยท่านก็บอกตลอดเวลาว่าปุ๋ยแพงเพราะสงครามยูเครนเพราะว่าสงครามรัสเซียต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในประเทศที่คนที่ควรจะต้องรีสปอนส์กับความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเขาแพสซีฟเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขาตั้งรับเกินไปหรือเขาอาจจะไม่มีแม้กระทั่งความคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาอะไรของเขาเลยคือผมเชื่อว่าผู้นำไทยระยะหลังเนี่ยก็คงเห็นสถานการณ์โลกเป็นแต่เพียงคำถามใหญ่ก็คือว่าแล้วประเทศไทยจะตั้งหลักอย่างไรผมคิดว่าคำตอบตรงนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับผมคิดว่าผลพวงจากสถานการณ์ยูเครนพอมันเริ่มอาการยาวขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไทยเนี่ยผมว่าคือความชาชินกับสถานการณ์แล้วก็รู้สึกว่าก็อยู่ๆกันไปนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าวิกฤตโลกเนี่ย
ในความหมายของ global disruption เนี่ยผมว่ามันหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันหนักขึ้นเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศมีความพยายามที่จะสร้างการปรับตัวทีนี้คำถามคืออะไรคือกระบวนการการปรับตัวของรัฐและสังคมไทยสองบริบทนะอาจารย์ชิโรจน์รัฐและสังคมไทยในบริบทของสังคมไทยเนี่ยผมว่าภาคเอกชนปรับเราพูดกันเสมอว่าภาคเอกชนทั่วโลกเนี่ยมันมีคำตอบที่ทุกคนทำธุรกิจเนี่ยรู้อยู่กับตัวไม่ปรับคือตายนะครับเป็นชื่อที่เป็นสำนวนที่กองทัพอเมริกันเนี่ยเอาสำนวนวิชา MBA มาใช้แล้วผมเอามาใช้เป็นชื่อหนังสือเรื่องการปฏิรูปกองทัพ Transform or Die เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าปรับนะครับปัญหาภาครัฐเนี่ยบนเงื่อนไขของความเป็นรัฐราชการระบบราชการเนี่ยการปรับตัวมันก็คงต้องยอมรับว่ากระแสการขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่เร็วอย่างที่กระแสโลกมันดันเรานะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐปรับตัวได้ช้าเนี่ยการเตรียมการในการรับมือกับปัญหาเนี่ยผมว่ามีขีดจำกัดผมเชื่อวันนี้เนี่ยภาคเอกชนใครที่เรียน MBA เนี่ยมักจะใช้ทฤษฎีซึ่งเป็นงานเขียนของคนที่อยู่ในสายบริหารธุรกิจนะครับแล้วต่อมาเนี่ยวิทยาการทัพบกสหรัฐเนี่ยเอามาเป็นคอนเซปต์ในการสอนทหารคือโลกที่เป็นบูค่า VUCA นะครับ V คือ volatility เนี่ยก็คือความผันผวน U คือ uncertainty ความไม่แน่นอนนะครับ C คือ complex นะครับแล้วก็ A คือ ambiguous ก็คือความไม่ชัดเจนโลกบริหารธุรกิจเนี่ยใช้กองทัพเองก็ใช้นะครับคำตอบถามว่าจะแก้ยังไงคำตอบคือก็เปลี่ยนใหม่นะครับ V ก็สู้ด้วยการให้มีวิชั่นนะครับ U ก็คือมี understanding นะครับ C คือมีความ clarity คือมีความชัดเจนแล้วก็ A คือ agility คือความคล่องตัวแต่ผมคิดว่าไอ้คอนเซปต์เวลาเสนอเนี่ยง่ายนะอาจารย์ชิโรจน์ผมเชื่อว่าทุกบริษัทธุรกิจเองเวลาปรับตัวเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาอยู่พอสมควรแต่อาจารย์ศิโรจน์ลองนึกถึงการปรับตัวภาครัฐผมเชื่อว่าสำนวนไทยที่บอกเข็นก็ขึ้นภูเขาเนี่ยก็คงประมาณนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าข้อเรียกร้องมองผ่านสถานการณ์โลกเนี่ยผมใช้ภาษาง่ายๆคือผมอยากเห็น UAV ไม่ใช่ Unmanned Aerial Vehicle นะครับคือไม่ใช่โดรนแต่ U คือ Understanding A คือ Awareness แล้ว V คือ Vision ผมเรียกร้องสั้นๆแค่3อย่างอยากเห็นรัฐไทยมี UAV ที่ไม่ใช่โดรนที่เอาไว้ทำสงครามนะครับเพราะถ้าเราไม่ปรับเนี่ยลองสังเกตกระแสโลกที่ใหญ่ที่สุดคำว่า geopolitics กลับไปภาษาเดิมจริงๆคำนี้ผมใช้ในยุคแรกๆที่เริ่มเขียนบทความหลังสงครามเย็นจบผมใช้คำว่าคำนี้เป็นภาษาสุภาพพอภาษาที่เริ่มไม่สุภาพคำว่า geopolitics คือ geopolitical competitionไม่ใช่ geopolitics นะครับ geopolitics เป็นคำย่อคำเต็มคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อมาเนี่ยนักรัฐศาสตร์เริ่มใช้ภาษาที่หนักขึ้นเป็นภาษาที่ย้อนรอยสงครามโลกที่หนึ่งคือ great power competition การแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่หรือโดยนัยยะโควอร์สงครามเย็นเอาละคำว่าโควอร์อาจจะมีข้อถกเถียงในหมู่นักรัฐศาสตร์แต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่ความผันผวนเนี่ยมาจากผลพวงที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่นับอากาศกับชั่วโลกคือการแข่งขันของรัฐอำนาจใหญ่คำถามคือรัฐไทยจะอยู่อย่างไรกับการแข่งขันของรัฐอำนาจใหญ่ผมมาตรงนี้ท้าทายอาจารย์ศิโรจน์แปลว่า อาจารย์คอนเซิร์นเรื่องนี้ใช่ไหมว่าการปรับตัวของรัฐไทยในสถานการณ์ที่โลกมันมีการดิสรัปเยอะเนี่ยรัฐไทยปรับตัวช้ามากคือตามหลังนี้เรามีรัฐเพื่อโปรเทคสังคมนะครับจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าฟังอาจารย์เนี่ยรัฐไทยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปกป้องสังคมจากความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ได้แข็งแกร่งพอจะปกป้องสังคมได้ถ้าเป็นแบบนั้นคือผมคิดว่าความแข็งแกร่งในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องนิยามใหม่ผมคิดว่าคนรุ่นเก่านิยามความแข็งแกร่งบนเงื่อนไขของพลังอำนาจทางทหารนะครับงั้นเราก็จะมองเห็นอันหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นคำตอบคือซื้ออาวุธตกลงซื้อแล้วได้อะไรได้เรือดำน้ำจีนเครื่องจีนใช่ไหมครับซื้อเรือหอกที่หอไม่ได้หลังรัฐประหาร49เราซื้อเรือหอกที่หอไม่ได้เ
เราซื้อเครื่องตรวจระเบิดที่สำนวนสื่อเรียกอะไรครับไม้หาลุมศพอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเราซื้อรถถังจากยูเครนที่จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าตกลงเราได้รถถังจากยูเครนกี่คันเพราะตอนนั้นมีสัญญาณชัดคือพอมีรัฐประหารรัฐบาลเยอรมันไม่ส่งเครื่องยนต์ให้รถถังยูเครนเราก็ไม่ปรารถนาที่จะได้รถถังยูเครนที่ปราศจากเครื่องยนต์เยอรมันมันก็เลยคลากระสังแต่คำถามผมคือตกลงได้กี่คันแต่ทั้งหมดเนี่ยจนถึงรัฐประหาร57เราเห็นอะไรครับหลังรัฐประหาร57เป็นรัฐประหารที่น่าสนใจที่สุดเป็นรัฐประหารที่มีการจัดซื้อจัดหายุทธปกรณ์มากที่สุดแล้วเป็นการจัดหายุทธปกรณ์แบบเปลี่ยนค่ายคือย้ายจากค่ายตะวันตกไปสู่ค่ายจีนนะครับเรือดำน้ำคือตัวอย่างรถถังคือตัวอย่างอีกไม่นานรถถังจีนจะเข้าประจำการในกองทัพบกไทยทดแทนรถถังอเมริกันนะครับก็น่าสนใจเรือดำน้ำเป็นตัวอย่างของมหากาพย์ของความเฉาโฉคือพูดภาษาไทยดูน่ากลัวแต่ภาษาอังกฤษคือมันเป็นอาร์มสแกนเดลนะครับที่ทั่วโลกนั่งดูวันนี้ทั่วโลกดูอยากรู้ว่ารัฐไทยจะจัดการปัญหาเรือดำน้ำเครื่องยนต์ที่ไม่ได้จากเยอรมันอย่างไรสุดท้ายเราตอบง่ายเรือจีนเครื่องจีนนะครับแต่มันก็จะกลายเป็นคำถามในมิติของทางกฎหมายว่าการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแบบใหม่ไหมเพราะฉะนั้นการปรับตัวด้วยเงื่อนไขของยุทธศาสตร์ทหารเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วมันไม่ตอบโจทย์ใหญ่ที่สุดหลังรัฐประหารยุทธศาสตร์20ปีเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอ่านนะครับไม่มีใครอ่านคือถ้าสารภาพกันเชื่อผมเถอะไม่มีคนอ่านคนเขียนเขายังอ่านอยู่ไหมครับอาจารย์คิดว่าคนเขียนอ่านอยู่หรือไม่กล้าตอบแต่ยังมีคนที่ได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์นี้เวทีการประชุมยุทธศาสตร์ยังอยู่ผมเรียกร้องมาตลอดต้องยุบพอเวทีที่เราพูดใหญ่ที่สุดที่โต้ตอบเรื่องยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยคือเวทีมติชนที่โรงแรมภูแมนถ้าหลายท่านจำได้นะครับคุณบรรจงกับผมพูดกันเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์20ปีถ้าเชื่อว่ายุทธศาสตร์20ปีคือเครื่องมือที่จะสร้างความยืดหยุ่นให้กับรัฐไทยในการรับมือกับสถานการณ์โลกคำตอบไม่ใช่พอยุทธศาสตร์20ปีไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับคำถามวันนี้เนี่ยทั้งวิชา MBA แล้วก็วิชาบริหารรัฐทั้งหมดเนี่ยมันตอบคำถามว่าในโลกที่มีวิกฤตเนี่ยคำตอบคีย์เวิร์ดมีตัวเดียวคือการปรับตัว adaptation คำถามคือแล้วรัฐไทยจะปรับตัวอย่างไรนะครับในนโยบายต่างประเทศถ้าหลายท่านสังเกตดีๆท่านจะรู้สึกไหมครับฝ่ายผมใช้คำนี้ได้ไหมปีกขวาจัดเนี่ยจะมีข้อเรียกร้องเดียวจันทร์ศิโรจน์ไทยต้องไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นในเวทีโลกปีกขวาจัดไทยมีอาการคล้ายทรัมป์นะครับเพียงแต่ปีกนี้ยังไม่พูดคำเดียวนะ Thailand Great Again ใช่ไหมครับแต่อาการคล้ายทรัมป์คืออะไรทุกอย่างต้องอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นปีกขวาจัดไม่พึงประสงค์ให้ไทยมีบทบาทในเวทีโลกแต่ถ้าจะมีบทบาทก็จะมีบทบาทซัพพอร์ตรัฐที่เป็นรัฐอำนาจนิยมนะครับเช่นซัพพอร์ตรัฐบาลทหารในเมียนมาหรืออีกมุมหนึ่งเราจะได้ยินบ่อยที่สุดซึ่งผมว่าเป็นภาษาคนที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาที่ไร้ความหมายที่สุดคือนโยบายต่างประเทศไทยต้องเป็นกลางคำถามคือตกลงความเป็นกลางที่ไทยพูดถึงคืออะไรหรือความเป็นกลางมีความหมายเดียวคือไทยจะไม่มีบทบาทใช่ไหมครับหรืออันหนึ่งที่นักรัฐศาสตร์บางส่วนชอบพูดคือไทยจะเป็นสนลู่ลมคำถามคือถ้าลมแรงสองด้านสนจะรู้ไหวไหมหรือว่าต้นสนหักไปตั้งแต่รัฐประหารปี57มันก็มีปัญหาหมดหรืออีกส่วนหนึ่งเป็นกระแสเสรีนิยมที่เราเรียกว่าพวกบรรดาโกลบอลิสต์ทั้งหลายเนี่ยบรรดาโกลบอลิสต์เนี่ยก็เชื่อว่าคำตอบอยู่อย่างเดียวคือไทยควรไปกับกระแสโลกแต่คำถามคือถ้าไทยจะเดินกับกระแสโลกในแบบที่บรรดาโกลบอลิสต์หรือบรรดากระแสโลกนิยมเรียกร้องเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันจะเดินอย่างไรเช่นวันนี้ถ้ายัตติของการโหวตเรื่องสงครามยูเครนเข้าสู่เวที UN ไทยจะยังยืนโหวตในลักษณะที่ไม่ออกเสียงไหมแปลว่าโจทย์พวกนี้ท้ายเราคิดหมดนะครับหรือปัญหานิดเดียวจะสรุปปัญหาสงครามกลางเมืองในเมียนมาใกล้บ้านมีการเปิดเวทีบางส่วนแต่พอเปิดเวทีแล้วขาดปอมเยอะมาก
ข่าวที่ออกสื่อปลอมเกือบทั้งหมดนะครับแต่คำถามคือเวทีอย่างนี้มีประโยชน์กับรัฐไทยไหมคำตอบมีเพราะถ้าสงครามในเมียนมาจบนะครับคนที่จะได้รับผลประโยชน์สำคัญหนีไม่พ้นคือไทยจีนและอินเดียโดยเฉพาะยิ่งกรณีของเราคำตอบผมมีอย่างเดียวใครก็ได้ที่ทำให้สงครามในเมียนมาจบแต่จบบนเงื่อนไขที่ต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับแปลว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยกระแสแบบเดิมที่เราพาตัวออกจากเรดาร์โลกเราเป็นมนุษย์ล่องหนเนี่ยผมว่าไม่ตอบโจทย์นะครับผมพูดเรียกว่าพวกกระแสลัทธิโดดเดี่ยวนิยมในนโยบายต่างประเทศไทยนะครับกระแสที่บอกว่าไทยต้องเป็นกลางก็ไม่ตอบโจทย์นะครับในขณะเดียวกันกระแสโลกถ้าบอกให้เราเป็นกระแสโลกตกลงจะเดินอย่างไรก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาสู่เรื่องเดียวในเชิงโลกเราต้องการเวทีอย่างที่ประชาชนทำเพื่อเปิดเวทีความคิดให้เกิดข้อถกเถียงเราไม่จำเป็นต้องเถียงกันจนโกรธกันหรือเถียงกันจนอะไรครับจนมิตรภาพเสียหายแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเถียงกันบนเงื่อนไขเดียวถกเถียงเพื่อที่จะเห็นอนาคตร่วมกันไม่อย่างนั้นประเทศไทยเดินต่อไม่ได้ผมขอถามอาจารย์สั้นๆเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเหลือประมาณ4นาทีนะครับเวลาพูดถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในบริบทโลกเนี่ยคนก็ชอบถามคำถามหนึ่งการกลับมาของกลุ่มฟาร์ไรท์หรือว่ากลุ่มขวากลุ่มสุดโต่งแล้วบังเอิญประเทศไทยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนก็เริ่มพูดเรื่องรัฐประหงรัฐประหารอะไรแล้วนั่นคือผมไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ผมสงสัยว่าทำไมอยู่ดีมันมีการพูดเรื่องรัฐประหารอาจารย์คิดว่าภายใต้บริบทที่มันมีความผันผวนในการเมืองโลกนะการเมืองไทยเองเมื่อวานก็มีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์คิดว่าปัญหาเรื่องรัฐประหารยังเป็นปัญหาในสังคมไทยอยู่ไหมเพราะว่าอยู่ดีอาทิตย์นี้คนก็เริ่มพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นมันยังเป็นปัญหาอยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของคนกังวลกันไปเองเรื่องการรัฐประหารหรือว่าการกลับมาของกลุ่มขวากลุ่มสุดโต่งยังเป็นประเด็นของประเทศนี้อยู่ไหมในปศนี้ตอบแบบโจทย์สงครามโลกที่เราคุยเมื่อสักครู่ Fear and Anxiety กลัวและกังวลแต่ผมเห็นด้วยนะถ้าจะเชิญโรถามว่ารัฐทหารยังเป็นประเด็นไหมเป็นนะครับผมทดลองสังเกตจากเขียนบทความเล่นๆลงมติชนออนไลน์ชิ้นหนึ่งเมื่อสัก2สัปดาห์นะครับทราบว่าตอนนี้ยอดคนอ่านทะลุแสนไปเรียบร้อยแล้วชื่อบทความชื่อกระแสรัฐทหาร2567นะครับผมเมื่อเช้านั่งคุยกับพี่ๆที่เป็นบกมติชนว่าข้อดีสำหรับผมมีอย่างเดียวผมจะมีวัตถุดิบเขียนหนังสือได้มากขึ้นพอเขียนหนังสือเรื่องทหารมาเยอะแล้วนะครับแต่รัฐประหารมันตอบอะไรเรากับกระแสโลกรัฐประหารตอบอย่างเดียวว่าเราเนี่ยละเมิดกระแสที่เรียกว่าระเบียบระหว่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะระเบียบระหว่างประเทศในเวทีโลกเนี่ยเป็นระเบียบที่เป็นเสรีนิยมและไม่ตอบรับกับรัฐประหารนั่นเป็นเหตุผลที่สังคมไทยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดสังคมไทยปีกขวาหงุดหงิดว่าทำไมโลกไม่ตอบรับกับรัฐประหารของลุงผู้น่ารักแต่โลกเขาไม่ได้มองว่าลุงน่ารักใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะมองว่าเราละเมิดความเป็นเสรีนิยมนะครับกับอีกมุมหนึ่งผมว่าโจทย์สำคัญคือกระแสปีกขวาปีนี้ก่อนญาตินะครับมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลือกตั้งย้ำนะครับมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลือกตั้งอังกฤษยุบสภาคงเลือกตั้งอีกสักระยะหนึ่งการเลือกตั้งที่มาถึงใครถ้าตามเตรียมดูคือการเลือกตั้งในสภาพยุโรปนะครับจะเกิดแล้วน่าสนใจมากนะครับปีนี้คนทั่วโลกมากกว่า 49% ของคนทั่วโลกนะครับเดินเข้าคูหากาบัตนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดอยู่ที่เดือนพฤศจิกาตกลงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเป็นการเลือกตั้งของอเมริกันหรือเป็นการเลือกตั้งของการเมืองโลกเพราะถ้าทรัมป์มานะครับต้องขอคุณปราบเปิดเวทีได้เลยคุณปรับมติชนเปิดเวทีได้เลยถ้าทรัมป์มามีประเด็นคุยอีกเยอะแน่ๆแปลว่ากระแสปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยนะครับอาจจะต้องเรียนรู้ขวายุโรปขวาตะวันตกไม่ใช่ขวาไทยขวาไทยเป็นขวาล้าหลังหมายถึงขวาจัดนะครับขวาปีกขวาจัดไทยคิดได้แค่รัฐประหารนะครับแต่ปัจจุบันปีกขวายุโรปเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า right-wing populismนะครับใครที่คุ้นคือทรัมป์นะครับใครที่คุ้นยุโรปมารีเลเพนของฝรั่งเศสนะครับอีกคนหนึ่งผู้นำอิตาลีจอร์จินี่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือตัวอย่างของกระแสขวาเพราะฉะนั้นกระแสขวาอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
มันไปผูกโยงกับนโยบายต่างประเทศเช่นขวาแบบอินเดียนะครับหรือขวาแบบในตุรกีนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับมันจะถึงเกิดอาการที่เรียกว่ารัฐที่ใช้สำนวนการเมืองอเมริกันคือรัฐในเวทีโลกที่เป็นสวิงสเตทบราซิลอินเดียนะครับตุรกีก็เป็นตัวอย่างนะครับเราจบลงอย่างเดียวจันทิโรจน์ขวาจัดไทยเป็นขวาที่ล้าหลังที่สุดและยังคิดอยู่เรื่องเดียวมีความฝันอยู่กับการรัฐประหารที่ไม่จบโอเคครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมืออาจารย์สุชาติบำรุงสุขด้วยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ